เป็นที่ทราบได้ทั่วไปว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยพื้นฐาน4ประการแลกเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานความรู้ซึ่งกันและกันเมื่อสังคมใหญ่ขึ้นการแลกเปลี่ยนไม่เพียงพอจึงเกิดการแลกข้ามกลุ่มสังคมจนเกิดความเหมาะสมกับสังคมตนเองและเรียกสิ่งนี้ว่าวัฒนธรรมแต่เมื่อพิจารณาในบรรดาปัจจัย4ปัจจัยที่สำคัญต่อมนุษย์มากที่สุดคืออาหารเพราะถ้ามนุษย์ขาดอาหารที่เหมาะสมเพียงพอก็ย่อมมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวและตายไปในที่สุดเมื่ออาหารคือปัจจัยใกล้ชิดและจำเป็นต่อมนุษย์มากที่สุดดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาหารทำให้เกิดการข้ามวัฒนธรรมที่ง่ายที่สุดอาหารวัฒนธรรมไร้พรมแดนเช่นวัฒนธรรมการกินของไทยโดยหลักฐานบันทึกการกินอยู่เก่าแก่ที่สุดปรากฏในจดหมายเหตุเดอลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยอยุธยากล่าวว่าไม่มีชนชาติใดจะสมถะเสมอด้วยชาวสยามชาวบ้านดื่มกันแต่น้ำเปล่าและอยู่อย่างมีความสุขง่ายๆเพียงข้าวเปล่าและปลาแห้งหรือปลาเค็มตัวเล็กๆแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินของไทยเดิมทีนั้นเรียบง่ายเมื่อพิจารณาการกินของไทยในปัจจุบันความเรียบง่ายเพียงข้าวเปล่ากับปลาเช่นในอดีตถูกแทนที่ด้วยอาหารที่หลากหลายมากขึ้นและหาทานได้ง่ายแทบทุกที่และทุกเวลาความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและภูมิอากาศส่งผลให้วัตถุดิบจากหลากหลายเชื้อชาติเจริญงอกงามในผืนแผ่นดินไทยผ่านการค้าขายแลกเปลี่ยนมาแต่โบราณรวมถึงวิธีการปรุงแต่งอาหารด้วยวิธีต่างๆและกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยก็ผ่านการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งรสจนถูกปากถูกใจกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนดังนั้นอาหารไทยที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยในปัจจุบันส่วนหนึ่งจึงเป็นผลมาจากการผสมผสานวัฒนธรรมนานาชาติเข้าด้วยกันเช่นขนมไทยตระกูลทองก็ดัดแปลงมาจากตำรับขนมหวานของชาวโปรตุเกสพแนงแกงเผ็ดที่รับเอาวิธีการปรุงแต่งรสด้วยเครื่องเทศมาจากชาวอินเดียและอาหารไทยที่ใช้วิธีตุ๋นนึ่งผัดทอดก็นำเอาวิธีปรุงอาหารของชาวจีนมาประยุกต์ใช้แสดงให้เห็นว่าอาหารคือผลผลิตของการผสมผสานและข้ามวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติเช่นอาหารไทยที่สร้างเอกลักษณ์และกินใจคนไปทั้งโลกดังนั้นไม่แน่อาหารที่เราทานอยู่อาจมีที่มาจากการข้ามทางวัฒนธรรมที่เราอาจนึกไม่ถึงก็เป็นไปได้เพราะอาหารคือความสุขใจที่ไร้พรมแดน